เมนูใบกัญชานะครับวันนี้นำมาเสนอ2เมนูด้วยกันจากร้านสเต็กขั้นเทพอยู่กับคุณมัดและคุณปาล์มครับสวัสดีครับสเต็กขั้นเทพอยู่ที่ลาดประเขาข้างๆวัดลาดประเขานะฮะพี่มัดฮะค่ะใช่ค่ะที่ร้านจริงๆขายพวกสเต็กแล้วก็อาหารพวกสปาเกตตี้อบชีสอะไรพวกนี้อยู่แล้วอยู่แล้วแต่เพิ่งจะมาเพิ่มเมนูกัญชาขายดีไหมฮะก็ผลตอบรับก็ดีๆเหมือนกันเพราะว่าเราเริ่มขายมาไปประมาณ20วันแล้วค่ะโอ้ย20วันแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเป็นการนำมาประกอบอาหารที่ถูกต้องตามกฎหมายนะใช่ครับคือใบกัญชาที่เราจะเอามาใช้ในร้านเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อว่าสั่งจากเน็ตอะไรไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องมีใบรับรองของเหมือนเนี่ยเขาจะออกตัวใบนี้มาให้เพื่อว่าใช้กับร้านสเต็กขั้นเทพเพราะว่าเราซื้อเขามากี่กิโลกี่กิโลอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ใบที่เอามาใช้นี่เป็นยังไงฮะลักษณะยังไงคือมีทั้งใบสดแล้วก็ใบแห้งค่ะต่างกันแพงมากใช่ไหมฮะใช่แพงมากเลยใบสดนี่เขาซื้อขายกันก็17,000โลละ17,000ใช่ค่ะแล้วใบแห้งฮะใบแห้งนี่40,000ค่ะโอ้โหเดี๋ยวแล้วเมนูที่พี่เอามาทำพี่ขายแพงแค่ไหนเนี่ยเออคือบอกตรงๆนะคะร้านเราอ่ะอยากให้ผู้ที่อยากชิมอะค่ะได้เข้าถึงรสชาติของกัญชาเราขายราคาปกติเพิ่มอย่างเต็มที่ก็20-30บาทโอ้เท่านั้นเองเดี๋ยวค่ะใช่อย่างจานนึงเท่าไหร่ที่วันนี้พี่เอามาโชว์ถ้าเป็นสเต็กเนื้อเนี่ยจะกะเพราเนื้อเนี่ยค่ะก็จานนึงก็ประมาณ78บาทกะเพราเนื้อกัญชาใช่จานละ78บาทค่ะเพราะว่าเราจะเป็นผงนัวนะคะแล้วก็โรยด้วยใบกัญชาซึ่งใบกัญชาแห้งเนี่ยเราก็จะมาทำเป็นผงอย่างนี้เอาเป็นผงแบบนี้แล้วค่อยใส่ลงไปใช่เราจัดทำแห้งแล้วค่ะเราทำเป็นผงแบบนี้และที่พี่บอกว่ามันเพิ่มรสชาติขึ้นมานี่เป็นรสชาติยังไงอะฮะมันเหมือนว่าตัวนี้มันจะทำให้น้ำลายมันสอกมาแล้วก็เจริญอาหารอ๋อเหรอใช่แล้วมันจะอารมณ์ดีด้วยแต่ตอนหนึ่งเมนูเนี่ยทำได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาจำกัดไว้ว่า1เมนูเนี่ยได้ประมาณ1ใบหนึ่งใบใช่ไหมอ๋อหนึ่งเมนูใช่ไหมหนึ่งใบต่อจานต่อจานเสิร์ฟใช่ไหมฮะต่อเสิร์ฟเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใส่ไปเยอะเหมือนใส่ใบกะเพราไม่ได้ค่ะเพราะวันหนึ่งเนี่ยเขาให้ทานได้แค่วัน8ใบอ๋อนั่นค่ะตอนต่อคนแต่เราก็จะทานเยอะเลยทานเยอะก็มันแพงด้วยแพงคือเหมือนกับมันไม่ใช่ส่วนประกอบหลักในเมนูแต่เป็นแบบส่วนชูรสขึ้นมาถ้าเราเรียกจริงก็คือผงชูรสหรือท็อปปิ้งนิดๆหน่อยๆเข้าไปเพื่อไปเพิ่มเสริมให้มันแบบนัวๆใช่ค่ะนะอันนี้ถึงนี่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ใส่ใส่ไปแล้วค่ะใส่ไปแล้วใช่ค่ะใส่ไปแล้วคือที่ร้านเนี่ยจะเอาใบแห้งมาบดใช่ไหมฮะผสมกับตัวผงนัวที่เราทำขึ้นเองที่ร้านผสมลงไปแล้วใส่เข้าไปผัดกับเมนูเนื้ออันนี้เป็นเนื้อสับค่ะเนื้อสับเนื้ออย่างดีเลยทั้งเนื้อโคขุนอย่างดีเลยทั้งได้กับทุกกะเพราเลยไหมทั้งเนื้อไก่หมูอะไรทุกอย่างเรามีกะเพราหมูกะเพราเนื้อถ้าเผื่อคนอยากจริงๆทำไมใส่เยอะจังอ่ะดูสิใส่เยอะหลายสิบเลยไม่กะเพราใจเย็นคุณแล้วคนที่มากินเมนูนี้เขาฟีดแบ็กเป็นไงฮะคือฟีดแบ็กก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะพูดเหมือนว่าไม่เห็นมีอะไรกัญชาอะไรสักพักหนึ่งเขาบอกเฮ้ยมันชัดแบบก็คือเขาจะเคลิ้มมาเขาจะเคลิ้มคือเขาจะพูดบ้าเองโดยที่แบบไม่รู้ตัวบอกนี่ไงลิ้นมันออกอันนี้พูดกันเลยเฮ้ยชอบคนเนี้ยไอตอนกินนะไอตอนกินก็แบบยังไงก็คือคนไหนกัญชาอยู่ไหนอ่ะพี่มาร์คไม่เห็นมีกัญชาเลยสักพักไปไงเดี๋ยวก่อนนะติดไว้ก่อนประมาณนั้นนะคะเอาใส่นี่เลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเอาใส่นี่เลยค่ะเดี๋ยวขอให้กล้องดูนิดนึงนี่กระเพราเนื้อกัญชาว้าวขอย้ำนะแล้วอย่างนี้คืออย่างเงี้ยจะไปทำกินเองอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ก็ได้แต่เราก็ต้องซื้อใบมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีไม่คุ้มซื้อมา40,000นี่10 กรัมเออเลยเราไปทำบางทีก็ทำไม่ถูกหอมมากเลยคุณหอมนี่ฉันดมกลิ่นอยู่เนี่ยรับประทานกับข้าวสวยร้อนร้อนอู้นี่ไงโอ้โหว้าวแล้วก็แหนมด้วยอันนี้อ๋อมีใบกัญชาแห้งให้ด้วยเหรอฮะเวลาเสิร์ฟอันนี้สดกับใบสดอันนี้เป็นใบสดอันนี้ใบสดแล้วก็เคี้ยวได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้นะคะพิซซ่าเสร็จแล้วค่ะอ๋อนี่มีพิซซ่าด้วยอันนี้อะไรพิซซ่าอะไรฮะพิซซ่านี่ก็แล้วแต่หน้าเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าจะเลือกหน้าแบบไหนได้เลยโอ้โหได้เลยไม่แล้วพิซซ่าพี่เอากัญชาไปใส่ตรงไหนฮะนี่ค่ะนี่คือเราโรยใบไปดิ่งไปอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆใบออริกาโนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โรยหน้านิดนึงนี้
นี่อ๋อโรยหน้าเสร็จแล้วนี่2เมนูเดี๋ยววางไว้คู่กันได้ไหมฮะได้ผมไปยุงนะผมจะกินไงเนี่ยผมจะชิมไงเนี่ยฮะไปยุงนะผมไม่ได้ชิมเลยเนี่ยคุณก็บอกผมสิเออให้คุณได้ชิมยังไงใช่ไหมเออถามผมลองชิมดูสิเมนูกะเพราเนื้อใบกัญชาอู้ช้อนกลางก่อนค่ะต้องขอเรียกคนอื่นเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เพราะโควิดระบาดค่ะขอให้เนี่ยยังไม่ได้เข้าปากกะเพราเนื้อใบกัญชาจากร้านสเต็กขั้นเทพเอ้ยพูดถึงร้านพี่หน่อยค่ะร้านเรานะคะก็คือเป็นขายเป็นสเต็กเปิดตั้งแต่10โมง11โมงถึง3ทุ่มค่ะอยู่ลาดพร้าว54ค่ะติดกับวัดลาดพร้าวถ้าเผื่อจะสั่งเมนูเราเนี้ยนะคะเราขายออนไลน์ได้ก็คือสั่งที่โรบินฮูดได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อจะติดตามเราว่าจะมีเมนูไหนอะไรไงก็เข้าไปที่เพจได้เลยค่ะสเต็กขั้นเทพแฟรนไชส์ค่ะแล้วก็ติดพูดคุยกับเราทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะโอเคพี่เอกชิมแล้วเป็นไงเฮ้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันนัวอ่ะมันเป๊ะค่ะจริงๆมันนัวค่ะไม่แต่ผมเห็นพี่ใส่กัญชามันไม่เยอะเลยนะโอ้โหอย่าให้บอกนะคะกัญชาแห้งเนี่ยจะอบแห้งเนี่ยคุณภาพมันจะเยอะกว่ากัญชาสดนะใบสดนะมันนัวมากเลยอ่ะพี่ผมอยากจะเล่าเรื่องอดีตของผมเลยอะครับผมก็คืออดีตยังไงคะดิฉันรอฟังเอ้าโทเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอดีตจนถึงปัจจุบันเลยอะครับขอเวลา2ชั่วโมงในการพูดในการเล่าได้ไหมคะเดี๋ยวคุณเพิ่งกินค่ะใจเย็นๆนะคะงั้นเชิญไปที่ร้านเลยได้ไหมคะอะไรนะเชิญไปที่ร้านเพิ่มนะคะผมขอชิมใบสดได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะไม่เคยกินว่ากัญชาจริงๆรสชาติเป็นยังไงนี่ผมกินได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะได้เลยขอ20ใบให้คุณเป้เลยอย่างหัวเราะมากนะคะเออหุยคุณเอาสดๆเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวยังอันนั้นมาอันนั้นกินยาบ้าพี่มาคะแล้วที่ร้านเนี่ยมีเมนูกัญชาเนี่ยอะไรบ้างคะนอกจากที่ร้านก็จะมียำล่าเริงกัญชาล่าเริงก็จะเป็นยำล่าเริงก็เหมือนสไตล์เป็นใบกัญชาชุบแป้งทอดแล้วก็มีโดนที่โชว์น้ำยำล่ามีน้ำยำล่าแล้วมีไข่เจียวค่ะไข่เจียวกัญชาใช่ค่ะไข่เจียวกัญชาด้วยแล้วก็คือเมนูหลักๆเนี่ยเราจะมีแค่4เมนูตรงนี้แต่จริงๆแล้วทุกเมนูเนี่ยเราสามารถแอดเข้าไปได้หมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นสเต็กของร้านเราถ้าลูกค้ารีเควสต์มาแล้วก็จะใส่แล้วพวกเมนูต้มๆเนี่ยเราก็ไปใส่ได้ได้เลยค่ะได้เลยใช่มั้ยทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านก็เลยจะทำขาหมูต้มกัญชาใช่โอ้โหเฮ้ยผมกินแล้วสั่งจองได้นะคะสั่งจองได้ผมกินดูแล้วมันรสชาติเหมือนเราก็กินพืชธรรมดาเหมือนกินผักธรรมดานะแต่มันจะไปออกในร่างกายไปออกที่ในร่างกายตอนนี้มันออกอยู่ธรรมดาหรือไม่เนี่ยมันออกอยู่เด็ดออนเนี่ยเดี๋ยวรู้ไหมฮะจริงไหมเนี่ยพี่มาคะคือโอ๋อยากจะชิมมากแต่เดี๋ยวโอ๋จะต้องไปเจาะเลือดแต่โอ๋สามารถโทรไปสั่งได้ไหมคะโทรไปสั่งได้เลยค่ะหมายเลขบอกหน่อยครับพี่ร้านนะคะ02-940-3076แล้วก็เบอร์มือถือนะคะ0889588341ค่ะนะหรือเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันสเต็กขั้นเทพขั้นเทพแล้วก็ผ่านโรบินฮูดได้เลยค่ะโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่มัดนะฮะแล้วก็ลูกชายคุณปาล์มนะครับขอบคุณมากนะครับสเต็กขั้นเทพลาบปลาเค้านะคะฝากไว้ด้วยกันช้าหน่อยนะจะได้พูดบ้างเอาล่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราทุกคนค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ